ผมบอกเลยนะฮะผู้ที่ว่าจ้างงานปัจจุบันเขาคอยคว้าหาอะไรอยู่นะครับ TJ UHR มา14ปีแล้วนะครับในส่วนของสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เทรนนิ่งต่างๆเนี่ยรู้เลยว่าพนักบริษัทปัจจุบันจำเป็นอยากได้คนนะฮะไม่ได้เป็นเพียงแค่คนที่เก่งอย่างเดียวแต่คนที่สามารถจะอยู่องค์กรระยะยาว turnover ของบริษัทที่สำคัญมันเริ่มสูงมากต่างๆขึ้นแปลว่าถ้าตัวคุณคิดว่าคุณจะอยากอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ธุรกิจนี้ขอให้คุณมั่นใจระดับนี้ขึ้นมาJob Hopper การเปลี่ยนงานทุก2เดือน3เดือนเนี่ยสแกนโปรไฟล์คนดูไม่ค่อยดีนะพยายามอย่าทำนะครับเพราะหลายองค์กรหลายธุรกิจเนี่ยมัน Job Hopper คือเปลี่ยนงานเรื่อยๆมันทำให้เรซูเม่ของตัวคนเองมีปัญหาละแล้วมันทำให้สภาวะการที่จะพูดคุยระยะยาวเนี่ยคนจะไม่ค่อยเชื่อใจคุณละไม่อยากคือไม่สบายแล้วคุณต้องพยายามนึกดูเหมือนกันว่ามีความจำเป็นขนาดไหนนะครับที่จะสามารถไม่ฮอปงานครับตรงนี้ Employer เหมือนกันนะครับเขาอยากจะดูเกี่ยวกับคาแรคเตอร์หรือนิสัยนะครับของบุคลากรแปลว่าอะไรฮะการสัมภาษณ์กับปัจจุบันไม่ได้เป็นดูเพียงแค่วิชาการแล้วครับคุณจบ 4.0 3.98 อันนั้นได้ผ่านไปแล้วการสัมภาษณ์แกจริงๆที่เกิดขึ้นคืออยากรู้จักตัวคุณมากขึ้นนะครับและอยากรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่คำถามมีเยอะแน่เดี๋ยวนี้นะคำถามที่ผมเจอในการสัมภาษณ์กับปัจจุบันไม่เหมือนกับสมัยก่อนละสมัยก่อนสัมภาษณ์งานแถวว่าเอาแนะนำตัวเองสิก็อธิบายไปเลยชอบอะไรไม่ชอบอะไรเก่งแค่เท่าไหร่ปัจจุบันสัมภาษณ์งานเป็นคำถามเช่นว่าไม่ทราบว่าถ้าเกิดคุณนั้นบริหารความเครียดยังไงถามนี้เว้ยความเครียดคุณต้องตอบได้นะจะบริหารยังไงความเครียดอ่ะต้องคิดละไม่ทราบถ้าคุณเนี่ยมีเดดไลน์ที่มีความจำเป็นต้องอยู่ดึกคุณทำยังไงถามละแปลว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าแบบฟังก์ชันแบบกว้างๆแต่เขาอยากจะถามเรื่องเคสละเล่าสถานการณ์ให้ฟังแล้วคุณต้องตอบเหมือนกันแล้วคุณเนี่ยจะจัดการกับปัญหาเนี้ยยังไงคุณเนี่ยจะทำยังไงต่อไปนะครับมันมีอีกแบบอีกแบบนะครับทำ assessment การวัดประเมินครับก็คือว่าลองดูโปรไฟล์ตัวเองมากมายครับมีหลายคนทำวิสัยทัศน์คุณยังไงพูดเก่งไหมไม่พูดเก่งอย่างเงี้ยก็มีโปรไฟล์สามารถทำได้นะครับแต่สิ่งสำคัญประการนึงคือต้องจริงใจนะถ้าคุณโกหกหรือคุณหลอกขึ้นมาเนี่ยพลาดต่างๆอาจจะผ่านเข้างานได้จริงแต่ไม่มีความสุขนะแล้วก็ลำบากมากมันคืออัตตัวเองครับแล้วชื่นเสียและออนเนสต์ตัวเองควรในการตอบคำถามแต่ขอให้คิดวิเคราะห์ในการตอบแต่ละคำต่างๆมีคนขนาดผมครับคำถามประจำเลยทำไมของเงินเท่านี้นะครับมีคนขนาดแบบตัวสมัครงานไหมฮะทำไมของเงินเท่านี้แล้วจะตอบเป็นไงผมก็เอาน้อยกว่านี้ก็ได้ครับพี่ไม่ใช่นะอยู่ต้องสามารถมีความเชื่อมั่นเหมือนกันว่าทำไมเลขนี้พี่มั่นใจอ่ะพี่เขียน 20,000 บาทโอเคคุณเขียน 20,000 บาทคุณบอกผมสิว่าทำไปแล้ว 20,000 บาทไม่ใช่ไปมาอ๋อ 18,000 ก็ได้พี่เอ้ยมันเสียวๆเลยเนี่ยอ้าวแปลว่าอะไรงั้น 15,000 ละกันตกตัวอีกแล้วป่ะก็ต้องมีความเชื่อมั่นเหมือนกันว่าคุณเขียนเลข 20,000 เนี่ยคุณใส่คุณมีความหมายว่าอะไรคำตอบผมมีคำตอบผมเลยคำตอบผมจะบอกเลยว่าของพี่นะคือว่าถ้าเกิดคุณที่บ้านผมก็สอนไปว่าถ้าได้เงินเท่าไหร่ต้องทำให้บริษัท 3-4 เท่าตรงนั้นเงินเดือนยิ่งเยอะก็ต้องทุ่มตัวยิ่งเยอะกับการงานครั้งนี้จริงไหมเขาใส่เงินคุณ 20,000 บาทแต่เขาอยากขอคุณ 100,000 กลับมาในการทำงานแปลว่าคุณขอเยอะคุณก็ต้องอดทนทำงานเยอะไม่มีที่ว่าขอเงินเยอะได้ทำงานน้อยยากนะมันต้องเฟร์เทรดตัวเองควรตัวเองขอตังค์เยอะใช่ไหม 40,000 ได้ทำงานหรือเปล่าเต็มที่หรือไม่ต้องสู้นะต้องรวยนะก็ต้องทำถูกต้องไหมครับแปลว่าอยากได้ more money ต้องมี more work เป็นหลักธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดหวังว่า more money less work เริ่มลำบากแล้วล่ะแปลว่าแล้วบอกให้เลยครับว่าแม้แต่การทำงานนะครับแม้ว่าเข้าทำงานนะครับคุณสามารถจะเสริมสร้างคาเรียร์ได้ของตัวเองได้เหมือนกันนะครับอยากให้ตัวเองมองภาพการสมัครงานนะครับเป็นสถานที่มากขึ้นเป็นกลยุทธ์นะครับเพราะต้องคิดดูว่าถ้าเกิดคุณนั้นสมัครงานไปแล้วปุ๊บต้องถามต่อละอยากอยู่ที่นี่ต่อหรือเปล่าเรื่องหนึ่งก็ได้สองอยากจะอยู่ในอาชีพนี้หรือเปล่าสองก็ได้สามอยากจะเปลี่ยนบริษัทไหมมันต้องคิดเป็นกลยุทธ์เลยนะว่าแบบเราจะไปไหนทางไหนนะครับต่างๆผมว่าคนเรายังไม่ค่อยคิดตรงนี้คิดว่าเดี๋ยวได้งานก่อนได้งานไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยเข้าไปทำงานแต่มันต้องคิดก่อนนะจำไว้ว่าอย่าสมัครงานที่นี่เพราะอะไรอย่าสมัครแล้วเขามีคนชอบถามนะครับถามเช่นว่าทำไมมาสมัครที่เราถามว่าครับคุณสมัครงานเนี่ยคุณเคยถามคุณเคยไปอ่านเว็บไซต์เขาไหมรู้จักเขาดีพอหรือเปล่าแล้วมีความสำคัญเลยนะว่าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้จัก employer ของตัวเองก่อนที่จะเข้าไปสมัครงานไม่ใช่ไปมาสมัครอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวแต่คุณไม่รู้เลยว่าแตกต่างยังไงนะครับลองคิดดูนะถ้าคุณสมัครงานที่แมคโดนัลด์กับ KFC คนละอารมณ์เลยนะ
ฟีลลิ่งไม่เหมือนกันเลยคุณสมัครงานอยู่ Starbucks โอเคนะครับกับ McDonald's ก็ไม่เหมือนกันเลยนะเชื่อไหมครับคนอยู่ Starbucks เนี่ย turnover เนี่ยคนออกนะครับเพียงแค่ 1% เลยนะน้อยมากนะครับทำไมรู้ไหมว่าคนอยู่ซูนเซ่น turnover น้อยมากระหว่าง Fast Food หรือ KFC เพราะว่าคุณอยู่ซูนเซ่นมันเย็นเด็กๆเขาชอบครับมันอยู่ในความเย็นต่างๆแปลกเนาะ2คือซูนเซ่นคือยูนิฟอร์มสวยแปลกดีอ่ะแล้วคนในปัจจุบันบอกให้เลยนะเราคิดดูนะเราคิดดูแล้วกันตัวคนบางทีไม่ได้เอาเงินเพียวๆแล้วแหละมันคือความสุขที่อยู่ที่นั่นซูนเซ่นได้เงินน้อยกว่านะแต่คนไม่ค่อยออกเพราะมีความสุขมันเย็นสบายชุดมันสวยต่างๆคนอยู่ KFC อยู่McDonald's เป็นต้องตั้งทอดฟรายน้ำมันร้อนๆนะฮะโอ้โหร้อนอ่ะนะครับเชื่อไหมครับมีคนทำงานอยู่ยังคอร์ปอเรชั่นหรือ KFC เนี่ยเคยบ่นเลยว่าชุดมันไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ก็มีคนบ่นเหมือนกันนะแปลว่า employer ปัจจุบันเนี่ยต้องคิดเลยนะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่งานวิชาชีพเท่านั้นแหละ employer เขาอยากละเขาจำเป็นต้องหาน้องๆเนี่ยมีความต้องการมากขึ้นคุณไม่ต้องการแค่เงินเดือนคุณอยากได้มีความสุขคุณอยากมีการพัฒนาเติบโตคุณอยากให้มีความภาคภูมิเรื่องชุดต่างๆแล้วมันควบคุมทั้งหมดรวมไหมแปลว่า employer ปัจจุบันแม้แต่คนที่นั่งโต๊ะต่างๆกำลังสัมภาษณ์งานเนี่ยก็ต้องสอบถามเหมือนกันว่าชุดเป็นยังไงเหรอคะชอบไหมที่นี่อยู่ไกลหรือเปล่าแปลว่ามันมากกว่าตัวเลขอะประมาณ10ปีที่แล้วละกันนะทุกคนเป็นตัวเลขเงินเดือนต้องเยอะแล้วต้องมันคงสองคำนี้เองเงินเยอะมันคงปัจจุบันไม่ใช่นะคนมีทางเลือกมากขึ้นมันต้องเงินเยอะแล้วมีความสุขที่มากขึ้นความสุขนี้มีความหลากหลายเลยนะครับ